แฟนของแฟนเก่าชายับเบสพ่อเป็นเวรกรรมว่อนตรงๆกับสาวคนคุยโผล่จวกคนไม่ได้โม้ก็ยังคงโม้เหมือนเดิมแฟนของแฟนเก่าชายับเบสพ่อให้เป็นไปตามเวรกรรมได้มาแบบไหนก็คืนแบบนั้นคลิปว่อนตรงๆกับสาวนัวเนียแนบชิดเลิกราเป็นข่าวใหญ่ทำเอาแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตรงๆเบสพุ่งแรงในโซเชียลเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์สนั่นข้ามวันข้ามคืนโดยเฉพาะหลังจากสมรักคำสิงพ่อของเบสประกวนีออกมาแฉเดือดตรงๆกฤษกรหรือตรงๆเดือดเบสนอกใจลูกสาวฝ่ายชายไม่แมนไม่สปอร์ตดีแต่หล่อย่างเดียวขณะที่โลกโซเชียลรุมถล่มตรงๆอย่างหนักแถมยังมีการแชร์คลิประบุคลิปหลุดตรงๆกับสาวคนหนึ่งลักษณะกระโป้งกันหน้าขาวในโมเมนต์แนบชิดจะจุ๊บแก้มกันท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายนอกจากนั้นยังมีสาวโผล่แชร์ตรงๆอีกด้วยว่าสันดาเอ็กแก้ไม่ได้หรอกทำใจเขาเป็นมาตั้งนานแล้วหล่อแค่หน้าจากนั้นมีคนเข้ามาถามว่ารู้จักเขาเป็นการส่วนตัวหรอคะอันนี้ไม่ได้ประชดนะคะถามจริงจังเลยโดยสาวรายดังกล่าวได้มาตอบกลับว่านานแล้วค่ะก่อนเข้าวงการพร้อมยังบอกอีกว่าตัวเธอเองไม่ใช่แฟนเก่าแค่เคยคุยหล่อแต่แบบเรี่ยราดไม่ไหวเรียกว่าเป็นการเลิกราที่แฉกันระอุมากๆโดยโลกโซเชียลยังมีแชร์โพสต์ของสาวที่ระบุเป็นแฟนปัจจุบันของบอลแฟนเก่าเบสออกมาโพสต์ข้อความเดือดลง IG Story ด้วยว่าแฮชแท็กในทวิตเตอร์คือหมดคำจะพูดจริงๆอะไรที่กูจดไว้คือไม่ต้องใช้ละใครเปิดก่อนได้เปรียบจริงๆตั้งแต่ไอบอลขอร้องเหอะเอาจริงๆไม่แปลกในเลยที่บอลเคยคบกับคนคนหนึ่งมาได้ถึง7ปีนี่เกิดมาไม่เคยเจอใครที่ดีเท่าบอลมาก่อนพูดแบบไม่อวยเลยเคยเชื่อกับคำพูดที่คนนั้นเคยลงโซเชียลพอได้มาอยู่และรู้จักจริงๆมันคนละแบบจริงๆคนไม่ได้โม้ก็ยังคงโม้เหมือนเดิมหมดคำจะพูดปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรมบอลที่เคยโดนทัวลงก็ถือซะว่าเวรกรรมชาติที่แล้วละกันนะนี่นึกถึงตอนบอลโดนด่ายังสงสารอยู่เลยเมื่อไหร่โลกนี้จะเลิกฟังความข้างเดียวหรือเข้าข้างคนที่เปิดก่อนทีตอนนั้นบอกก็มูฟออนไว3วันก็มูฟได้ตอนนี้บอกเพิ่งเลิกไปเที่ยวสงกรานต์กับสาวแล้วโอ้ยเหนื่อยคนเราแม่งหาความเท่าเทียมทีผัดตอนนั้นก็รู้ว่ามีแฟนแล้วก็ยังคุยได้มาแบบไหนก็คืนแบบนั้นปกติตรงเบส หม่ำจบมกกลับบ้านแล้วเมียบอกช่วงนี้นอนกอดปลาทูไปก่อนแฟนๆหลายคนเป็นห่วงอยากรู้ว่าอาการของตลกชื่อดังหม่ำจบมกว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ลื่นล้มระหว่างเล่นสงกรานต์ที่บ้านทำให้ซี่โครงหัก3ซี่จนต้องเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นการด่วนล่าสุดมดเอ็นดูภรรยาสุดที่รักของหม่ำได้โพสต์คลิปสามีใน IG ว่ากลับมานอนพักฟื้นต่อที่บ้านโดยในภรรยาสุดที่รักของตลกดังเล่าประมาณว่ากลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วคุณหมอให้ทานยาแก้อักเสบแก้ปวดยาเยอะมากวันศุกร์ไปเอ็กซเรย์อีกรอบเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกรอบพร้อมกับแซวสามีว่าตอนนี้นอนกอดปลาทูไปก่อนหายเมื่อไหร่ค่อยนอนกอดเมียโพสต์ที่แชร์โดยเอ็นดูวงคำเหลาแอดโมโจกม็อกขอบคุณรูปจาก IG ทวีภาคโมโจกม็อกดาวพฤหัสย้ายวันที่19เมษายนอาจารย์ไว้เปิดดวง2ราศีจึ้งสุดในรอบ12ปีดาวพฤหัสย้ายอาจารย์ไว้เปิดดวงฉายาหมอดูโอปป้ากล่าวว่าดาวพฤหัสย้ายรอบนี้วันที่19เมษายนราศีที่ดวงดีจะดีขึ้นแบบสุดๆให้เห็นเลยแต่ว่าราศีไหนที่ต้องระวังมากๆเดี๋ยวมาดูกันเลยครับราศีมังกรดาวพฤหัสเป็นตัวแทนของเรือนสหัชชะ
ก็แปลว่าเหมือนการติดต่อประสานงานต่างๆโคจรเข้าไปในตำแหน่งเรือนพันธุที่แปลว่าทรัพย์สินขนาดใหญ่เป็นราชาโชคด้วยคราวนี้โอกาสดีๆสำหรับราศีมังกรคือเกณฑ์ที่จะได้บ้านรถที่ดินมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินขนาดใหญ่ที่จะได้และก็ไปเล็งกับเรือนการงานด้วยทำให้ภาพรวมของราศีมังกรในปี66สู่67มีดวงที่จะได้งานใหญ่ๆและก็โอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในเรื่องของทรัพย์สินบ้านรถและที่ดินใครที่คาดหวังก็จะเกิดขึ้นในช่วงปีนี้เลยนะครับราศีกุมสำหรับราศีกุมดาวพฤหัสเป็นตัวแทนของดาวการเงินนะครับและคราวนี้ดาวการเงินโคจรไปตำแหน่งของราชาโชคก็ส่งผลให้ชาวราศีกุมมีโอกาสในเรื่องของการเงินดีขึ้นเป็นปีที่ตกขุมทรัพย์ในช่วงปี2566ไป67นะครับราศีกุมจะหาเงินได้ง่ายกว่าทุกปีครับราศีมีนดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัวคนที่เกิดราศีมีนเลยนะครับคราวนี้โคจรเข้าทับเรือการเงินในรอบ12ปีถามว่าราศีมีนจะหาเงินได้เยอะในช่วงปีนี้เช่นกันแต่ว่าดาวพฤหัสนี้โคจรไปเล็งเรือนมรณะทำให้เงินที่หาได้จะเก็บอยู่ไหมอันนี้ที่อยากจะเตือนคนที่เกิดราศีมีนก็เรื่องของค่าใช้จ่ายรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในช่วงปี 66 ถึง 67 มีเกณฑ์การใช้จ่ายมากขึ้นแต่หาเงินได้ครับราศีเมษดาวพฤหัสนี้เป็นตำแหน่งของดาวที่แทนวินาศนะครับของดวงราศีเมษโคจรไปทับลัคนาคราวนี้ราศีเมษจะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนะครับผมแล้วก็การป่วยโดยที่ไม่ทราบสาเหตุต้องดูแลเรื่องสุขภาพดีๆแต่ชาวราศีเมษจะมีโอกาสดีๆหลายด้านเหมือนกันเพราะว่าดาวพฤหัสที่ทับลัคนานี้ส่งผลทำให้ดวงดีที่สุดในรอบ12ปีมีโอกาสดีๆทั้งเรื่องของคู่ครองโดยเฉพาะตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไปชาวราศีเมษที่เป็นคนโสดก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์รวมไปถึงคนที่เราถูกใจคนที่เราชอบเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แน่นอนครับราศีพฤษภสำหรับราศีพฤษภนะครับดาวพฤหัสย้ายไปเป็นราชาโชคก็จริงแต่ตกตำแหน่งวินาศทำให้ชาวราศีพฤษภเป็นอีกหนึ่งราศีต้องระวังมากๆนะครับในรอบ12ปีที่ดาวพฤหัสไปตกวินาศนี้แต่อย่างไรก็ตามถึงตำแหน่งเกณฑ์ที่ตกดาววินาศมันมีข้อที่ต้องระวังหลายๆเรื่องงานการติดต่อประสานงานกับคนนะครับแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นจะต้องรอบคอบแต่ไงก็ตามดวงพฤษภเป็นดวงที่มีผู้ใหญ่คอยช่วยสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสดีๆเกิดขึ้นในพฤษภจะมีจากการที่ได้รับจากการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เกิดขึ้นครับราศีเมถุนดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนการงานและก็เจ้าเรือนคู่ครองโคจรไปเป็นตำแหน่งลาภะให้กับชาวราศีเมถุนในรอบ12ปีเล็งตำแหน่งปุตตะใครที่คาดหวังในเรื่องของรางวัลใหญ่ถูกหวยหรือโอกาสทองในเรื่องของโชคลาภจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนดวงได้รางวัลใหญ่ในรอบ12ปีนะครับจะเกิดขึ้นในปีนี้และก็ไปโดดเด่นในเรื่องของการงานด้วยนะครับทำอะไรก็จะเป็นไปตามเป้าหมายตามที่คาดหวังมากขึ้นเมถุนถือว่าเป็นปีที่ดีมากๆนะครับราศีกรกฎดาวพฤหัสที่โคจรย้ายรอบนี้โคจรทับเรือนการงานนะครับใครที่คาดหวังในเรื่องของการสมัครงานใครที่ตกงานมานานๆสำหรับกรกฎปีนี้จะเป็นปีทองที่จะได้เจออาชีพที่ใช่นะครับใครที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจกิจการใดๆนะครับสามารถที่จะเริ่มได้เลยตั้งแต่เมษายนนี้เป็นต้นไปถือว่าเป็นโอกาสพลิกดวงให้กับคนที่เกิดราศีกรกฎแต่เรื่องที่ต้องระวังสำหรับชาวราศีกรกฎในเรื่องของคู่ครองในเรื่องของหุ้นส่วนหรือเรื่องของคนนะครับยังเป็นเกณฑ์ที่ต้องระมัดระวังอยู่เพราะว่าตำแหน่งเรือนคู่ไปตกตำแหน่งมรณะส่งผลให้ชาวราศีกรกฎดีเรื่องงานแต่ต้องระวังเรื่องคนอย่างมากเลยครับราศีสิงห์ราศีสิงห์นะครับเป็นดวงที่มีปัญหานานมาก
นะครับผมตั้งแต่ 2-3 ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะปีที่ผ่านมาดาวพฤหัสก็ตกเรือนมรณะของชาวราศีสิงห์เลยทำให้คนที่เกิดราศีสิงห์มีปัญหาทุกข์ใจมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินคนและในเรื่องของปัญหาตัวธุรกิจแต่ปีนี้ดาวพฤหัสโคจรไปเป็นตำแหน่งสุพนะครับก็เรียกได้ว่าเดือนนี้เป็นเดือนความสำเร็จขนาดใหญ่ให้กับราศีสิงห์ก็ส่งผลดีใครที่คาดหวังเรื่องของธุรกิจใหม่ๆธุรกิจเริ่มขยับขยายคึกคักขึ้นมามีลูกค้ามากขึ้นถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นปีทองของชาวราศีสิงห์ครับผมราศีกันเจ้าเรือนมรณะที่จะโดนในรอบปี2566นี้คือราศีกันที่ดาวพฤหัสโคจรตกเรือนมรณะถามว่ามีเกณฑ์ที่ต้องระวังไหมหนึ่งระวังในเรื่องของหุ้นส่วนการค้านะครับเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมรถมีเกณฑ์การใช้จ่ายเกี่ยวกับส่วนต่างๆการที่แบบเหมือนไม่รู้ตัวมาก่อนคราวนี้การเงินของราศีกันเป็นปีที่ต้องระวังอย่างมากนะครับแล้วก็มรณะนี้ไปเล็งกับเรือนการเงินด้วยถามว่ามีเกณฑ์ต้องเสียแต่ว่าดวงของราศีกันก็มีโอกาสฟลุกนะครับที่จะได้เงินก้อนใหญ่ๆแบบที่คาดไม่ถึงเช่นกันในปี66ถึงปี67นี้ครับราศีตุลดาวพฤหัสที่โคจรรอบนี้เข้าทับเรือนปัตตนีครับที่แปลว่าคู่ครองนะครับแต่ว่าดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนอริและเจ้าเรือนสหัสชะจะโคจรไปทับเรือนปัตตนีและก็เล็งตำแหน่งตัวตนของราศีตุลถือว่าเป็นข้อดีมากกว่าข้อเสียเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนว่าเกิดจากผลบุญเก่าๆที่ได้สะสมมารวมไปถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดเรื่องของโชคลาภและโอกาสใหม่ๆที่มาจากคนนะครับจะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์นะครับใครที่มีปัญหาก็จะได้รับโอกาสและคนยื่นมือมาช่วยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องของกัลยาณมิตรการช่วยเหลือเกื้อกูลของคนรอบข้างและก็คู่ครองครับราศีพิจิกสำหรับราศีพิจิกเป็นอีกหนึ่งราศีที่ต้องระวังในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีย้ายเปลี่ยนตำแหน่งไปทับเรือนอริแต่ว่าการที่ทับเรือนอริดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนอริกับเจ้าเรือนประจำตัวของชาวราศีพิจิกทำให้คนที่เกิดราศีพิจิกจะเหนื่อยขึ้นมีเกณฑ์การอยากคาดหวังอะไรใหญ่ๆเป็นเรื่องของตัวธุรกิจกิจการนะครับการเปิดร้านการทำมาหากินการขยายโปรเจกต์ต่างๆก็ส่งผลให้ชาวพิจิกเหนื่อยขึ้นแต่ถามว่าความสำเร็จที่จะได้มาคุ้มกับการเหนื่อยรอบนี้ไหมบอกเหมาะมากเพราะว่าเป็นปีที่บุกบั่นฝ่าฟันเพื่อให้ได้รับความสำเร็จขนาดใหญ่ที่ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ชาวพิจิกจะตั้งตัวได้นะครับราศีธนูดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีธนูด้วยและก็โคจรเป็นตำแหน่งเรือนปุตตะเป็นราชาโชคทางโหราศาสตร์ก็จะตีเกณฑ์นี้ให้เป็นเกณฑ์ที่จะหยิบจับอะไรก็สำเร็จถือว่าเป็นโอกาสใหญ่ๆของชาวราศีธนูถ้าชาวราศีธนูหลายๆคนมีความคาดจะเริ่มเปิดโปรเจกต์ใหม่ช่วงนี้ถือว่าทำได้เลยใครที่คาดหวังในเรื่องของงานไม่ว่าจะเป็นโชคลาภบ้านรถที่ดินถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นปีทองทำให้หยิบจับอะไรก็สำเร็จเกิดความสำเร็จให้กับราศีธนูอย่างแน่นอนครับThank you.